สวัสดีที่ชมฟังกันครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยธรรมให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวัยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมญาติโยมวันนี้ก็ยังอยู่ที่วัดพระสิงห์ประเทศอังกฤษเรียกกันว่าพระสิงห์ UK ที่เขตลันคอนทาวจังหวัดลิเวอร์พูลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษเพราะว่าผู้พูดก็ได้มาเยี่ยมชมกิจการกิจกรรมของพระธรรมทูตต่างประเทศสายวัดพระสิงห์ UK ประเทศอังกฤษไอร์แลนด์ซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์อยู่ที่นี่พร้อมด้วยพระธรรมทูตอีกจำนวน4รูปมีท่านอาจารย์อานณรงค์ท่านพระอภิรัตแล้วก็มีอีกหลายท่านอีก2ท่านจำชื่อไม่ได้พยโสภาเนี่ยพยโสพโนท่านอ้ำก็ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศให้ดีเยี่ยมโอ้ขอชมเชยเป็นอย่างยิ่งในการที่ได้มาปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศซึ่งหาได้ยากทำได้ยากมากมีน้อยมี
ย็นเอาเย็นมากเนี่ยสำหรับธรรมะในวันนี้เป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่เตละสูตรเตละสูตรว่าด้วยเสละพราหมณ์เพราะว่าอยู่ในรามนวัตในรามนวัตหมวดที่ว่าด้วยรามซึ่งรามในที่นี้จะหมายถึงพระอรหันต์คือที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เรียกพระอรหันต์ว่าพราหมณ์ก็อยู่ในมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าที่490พอดีเลยข้อที่396ข้อที่396ซึ่งก็มีท่านพระอานนท์เป็นพระเอกในการตอบคำถามเรียกว่าวิสัชนาเกี่ยวกับธรรมะทั้งอภิธรรมด้วยธรรมะทั่วๆไปโดยเฉพาะก็พระอภิธรรมเพราะว่าท่านพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากปิดซอยห้อยตามพระพุทธเจ้าตลอดไปได้รับพรจากพระพุทธเจ้าที่ท่านขอไว้โอ้ขออภัยเสียงน่าจะไม่ดังเพราะว่าไม่ได้เอาไมค์มาสาธุสาธุอนุโมทามิยมพอใจพอใจที่มีอยู่บอกว่ากราบนมัสการขอรับหลวงพ่อเงี้ยนะเสียงน้อยไปหน่อยขอรับโอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมขออภัยไม่ได้เอาไมค์มาไม่ค่อยได้ยินเสียงขอรับโอ้ได้ยินแน่แล้วตอนนี้ได้ยินแน่แล้วเอาไมค์มาใส่แล้วลืมไปเมื่อกี้นี้ช่วงก่อนเข้ารายการนี่ก็ไปเข้าห้องน้ำก็เลยเอาไมค์ออกจากที่เอาไมค์ออกจากที่เอาไม้ออกจากหน้าอกแล้วก็เอาวางไว้ขึ้นกลับมาไม่ได้เอาใส่เสียงชัดแล้วนี่เห็นไหม ไม่ชัดได้ยังไงนี่เอามาใส่ไว้นี่แล้ว เอาละทีนี้ก็มาดำเนินเรื่องในพระไตรปิฎกซึ่งก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่สองสามวันที่ผ่านมาก็มัวพูดแต่เรื่องของวันมาฆบูชาแล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆในต่างประเทศนี้ที่พระธรรมทูตท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศและคณะ
ได้ดำเนินการมาแล้วก็ที่เนี่ยมันเสร็จหลังเมืองไทยมา1 วันนะหลัง7 ชั่วโมงหลังเวลามันหลังจากเมืองไทย7 ชั่วโมงแต่ว่ามันข้ามคืนอ่ะตอนเช้าของที่นี่เมื่อวานนี่มันเสร็จไปแล้วเออนะมันเป็นคนละวันกันเลยอ่ะเออมันคนละวันกันเลยงานสุดท้ายวันที่25เมืองไทยเป็นวันที่26แล้วตอนเช้าของวันที่26อ้าวมาในเรื่องของเสรพราหมณ์กันบ้างแล้วทีนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตราปักอยู่ทางไหนน้อเนี่ยแคว้นอังคุตราปักพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ1,250รูปโอ้นี่อันนี้ไม่ถึงห้าโอ้ยเกิน5,000ใช่ไหมเอ้ยเกิน500เพิ่งมาเห็นครั้งแรกนะนี่เกิน500นี่นะส่วนใหญ่จะ500 500 500สูตร500โจรก็โจร500เกวียนก็เกวียน500ภิกษุณีภิกษุสงฆ์ก็500มีงานอะไรที่ไหนนิมนต์พระไปก็500โดยประมาณอันนี้1,250รูปเหมือนกับวันมาฆบูชาที่มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในจตุโลงคสันนิบาตในจตุโลงคสันนิบาตและวันนั้นวันนั้นทางวัดนิมนต์เทศให้ญาติโยมฟังก็พูดจาตุรงคสันนิบาตขาดไปข้อหนึ่งนึกไม่ออกเท่าแก่แล้วอายุมากแล้วนี่ปีนี้68จะ70แล้วเนี่ย60ลืมหน้า50ลืมหลังเลยนะเออ40ลืมหน้า50ลืมหลัง60ขึ้นไปก็ลืมทั้งข้างหน้าลืมทั้งข้างหลังเออลืมไปข้อหนึ่งนึกไม่ออกลืมถามท่านพระครูนั่งอยู่ข้างๆจะไม่กล้าถามอายชาวบ้านเขาจำไม่ได้อายชาวบ้านเขาเอาหนึ่งสองสามว่าได้แล้ววันพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมวันเป็นพระจันทร์เต็มดวงนี่หนึ่งสองมีภิกษุมาประชุมกัน1,250รูปโดยไม่ได้นัดหมายใช่ไหมแล้วก็สามภิกษุเหล่านั้น1,250รูปนะเป็นพระอรหันต์แล้วนึกอีกข้อหนึ่งไม่ได้เหตุเลยไม่สมบูรณ์วันนั้นเหตุไม่สมบูรณ์ขาดไปหนึ่งก็คือภิกษุเหล่านั้น1,250รูปเนี่ยบวชโดยพระพุทธองค์เรียกว่าบวชด้วยมือว่างั้นนะพุทธองค์ทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองอันนี้อีกข้อหนึ่งข้อที่สี่จตุรงคสันนิบาตไม่ครบขาดไปข้อหนึ่งเสียท่าเข้ามาว่าตอนนี้ก็แล้วกันเทศเสร็จแล้วมาคุยกับท่านพระครูบอกว่ามันขาดไปข้อหนึ่งนะหรือไม่ขาดพระครูว่าขาดเหมือนกันนะขาดไปข้อหนึ่งก็เลยบอกท่านพระครูไม่กระซิบซะหน่อยบอกว่าเนี่ยอีกข้อหนึ่งยังไม่ได้ว่าเนี่ยนี่มันสัญญาณมาแล้วสัญญาณของคนแก่
ัญญาณของคนแก่เท่าชรามาแล้วเออนะเออยอมพอใจเออต้องให้อภัยคนเฒ่าคนแก่นะ เนี่ยแคว้นอังคุตตราปะในแคว้นอังคุตตราปะเป็นหนึ่งแคว้นใน16อ่ะ16แคว้นเริ่มตั้งแต่มคธมาเนี่ยนะแคว้นมคธที่พุทธเจ้าตรัสรู้พุทธคยาอยู่ในแคว้นมคธปาตริบุตรหรือปัตตนะปัจจุบันเนี่ยนะไวสาลีอยู่ในแคว้นมคธหมดนะนาลันทาเนี่ยราชคฤห์ตอนนั้นราชคฤห์เป็นเมืองหลวงด้วยที่พระเจ้าพิมพิสารปกครองอยู่นั่นเป็นเมืองหลวงแคว้นมคธก็มีแคว้นอังคะแคว้นอะวันตีแคว้นโกศลนี่แคว้นยมพาราณสีเนี่ยแคว้นโกศลแคว้นสักกะนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประสูติที่ลุมพินีเนี่ยนั่นแคว้นสักกะแคว้นวิเทหะแคว้นอะไรต่างๆนะเมืองมิถิลาเนี่ยแคว้นวิเทหะไปทางโน้นอีก16แคว้นนี้ไม่จำสมัยเป็นเนนนี่ท่องไว้หมดนะเรียนนักธรรมตรีเนี่ยต้องท่องไว้หมดเลย16แคว้นเนี่ยพุทธประวัติและประวัติถิ่นฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยข ออภัยตอนนี้1 ทุ่มดูจะง่วงมาแล้วปรับเวลาของที่นี้ได้มาบ้างแล้วอีกสัก3-4 เดือนก็ปรับเวลาได้นะ1,250 รูปตัดเด็ดถึงนิคมของชาวอังคุตตราปะชื่ออาปะนะชะติละอาปะนะชะดินอาปะนะชะติละชื่อเกนิยะยังมีชื่ออีกนะชื่อนิคม เกนิยะก็ได้สดับเดี๋ยวก่อนสเด็จถึงนิคมของชาวอังคุตตระชื่ออาปณะชติละทำไมมีสองชื่อชื่ออาปณะชติละชื่อเกนิยะอาปณะชดินอาปณะชดินอ๋ออาปณะชดินหมายถึงว่าเป็นชื่อของฤาษีเป็นกลุ่มของฤาษีเนี่ยอาปณะชดินเนี่ยแต่ชื่อของหัวหน้าอาปณะชดินนี่ชื่อว่าเกนิยะนะสดับข่าวว่าชาวอังคุตราปะเนี่ยนะสดับข่าวว่าได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นสักยบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปน่าจะเสด็จน่าจะเสด็จจากหลังบรรมาฆบูชาแล้วมั้งนี่มาชุมนุมกันแล้วนี่ไม่ได้นัดหมาย 1,250 รูปเสร็จจากแสดงโอวาทปาติโมกข์น่าจะพากันเดินทางต่อ 1,250 รูปพูดเล่นนะเสด็จถึงอาปณะนิคมโดยลำดับอาปณะนี่เป็นชื่อของนิคมท่านพระโค
โคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าเหมือนในบทพุทธคุณเนี่ยนะคุณของพระพุทธเจ้าขจรกระจายไปอรหังเป็นพระอรหันต์นะเริ่มตั้งแต่อรหังไปเนาะหลังสัมมาสัมพุทโธนะวิชชาจรณะสัมปันโนสุขัตโตโลกวิทูลเป็นต้นไปนะแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนก็ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขัตโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตโรปุริสธรรมสารถินะเป็นครูผู้สอนของเป็นผู้ฝึกบุรุษนะเป็นสารถีปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าไม่มีใครยิ่งกว่าสุดยอดฝึกบุรุษได้สุดยอดก็ไม่สุดยอดได้ไงรู้ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าจะฝึกคนนี้จะเทศให้คนนี้ฟังคนนี้เข้ามาในข่ายคือพยานในเรื่องมันคนอื่นไม่รู้หรอกมีแต่พุทธเจ้ารูปเดียวที่รู้ว่าวันนี้จะแสดงทำให้ใครตรวจดูสัตว์โลกตั้งแต่หัวรุ่งตีสี่ถึงหกโมงเช้าเนี่ยดูรู้หมดแล้วว่าวันนี้ใครจะได้บรรลุธรรมวันนี้ใครจะได้ฟังธรรมแล้วอานิสงส์หรือขออภัยสักจะง่วงนอนมาแล้วหนังตาหย่อนแล้วหนังตาหย่อนแล้วนะอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่นะพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัคควาเป็นผู้แจกแจงธรรมวงเล็บ 84,000 พระธรรมขันธ์ตอนนั้นมันยังไม่ครบตอนนั้นยังไม่ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงอันนี้ได้ข่าวนะได้ข่าวอย่างเงี้ยในพระไตรปิฎกเนี่ยจะได้ข่าวอย่างนี้พระองค์เสด็จไปไหนก็จะได้ข่าวกิตติศัพท์กิตติคุณชักจะไม่ไหวซะแล้วเนี่ยกิตติศัพท์กิตติคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประจำเกนิยชดินนิมนต์เวยพัตตาหารเกนิยชดินนี่นะหัวหน้าหัวหน้าฤาษีทั้งหลายชัดดินนี่หมายถึงว่าเป็น
ไอ้ที่มีมุกเกล้าผมเกล้าผมมัดเป็นมวนอยู่ข้างบนนี่นะมัดเป็นชดาเขาเรียกว่าเป็นชดาชดินนะสติละเอออเกนิยชดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่ปรำบันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงให้เกนิยชดินเห็นชัดนะชวนให้อยากรับไปปฏิบัติมันนี่เป็นประจำหลักการเทศของพระพุทธเจ้าเร้าใจให้ผู้ที่เร้าใจให้อาหารเกล้ากล้านะเร้าใจให้อาหารเกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาแล้วจำบาลีได้ข้อเดียวนี่แหละสัมปหังสนาสัมปหังสนาให้แกล้วกล้าให้ร่าเริงให้ร่าเริงเบิกบานสดชื่นร่าเริงเบิกบานด้วยธรรมกถานะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอท่านพระโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวันรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะนี่พอฟังธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสธรรมกถาเรียบร้อยแล้วนี่ก็มีความประสงค์จำนงหมายในการที่จะถวายภัตตาหารเพลแด่พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์1,250รูปโอ้ไม่ใช่น้อยๆเตรียมอาหารภัตตาหารกันอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเกนิยชดินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าเกนิยะภิกษุสงฆ์มีมากถึง1,250รูปอันหนึ่งท่านก็ยังเลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายยิ่งนักอะไรนะคือเลื่อมใสหมู่ลัทธิพราหมณ์ในท้องถิ่นอยู่ขนาดนั้นยิ่งนักนะพระพุทธองค์ก็ทรงเกรงใจนะทรงเกรงพระทัยว่าเอเนี่ยพราหมณ์เกนิยะเนี่ยท่านก็เคารพนับถือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าแต่ของเราพระภิกษุสงฆ์ของเรานี่ก็จำนวนมากด้วยเนี่ยมันจะเป็นการไม่เหมาะมั้งหรือยังไงนี่เมื่อแม้ครั้งที่สองเกนิยะก็ได้กราบทูลเหมือนเดิมครั้งที่สามก็กราบทูลเหมือนเดิมนิมนต์ไปฉันเถอะพระพุทธเจ้าค่ะอันที่สามพุทธองค์ก็ตรัสเหมือนเดิมนะเอภิกษุสงฆ์เยอะนะ1,250รูปเนี่ยท่านจะไหวหรือเนี่ยจะไหวหรือนี่1,250รูปนี่เกนิยพรามว่ายังไงเขาบอกว่าพระผู้มีพระภาครับนิมนต์โดยดุษณีภาพดังนั้นเกนิยชดินทราบอาการที่พระผู้มีพระภาครับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งเข้าไปยังอาสมของตน
จะเรียกมิตรสหายญาติสาโลหิตมาบอกว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้านิมนต์พระสมณโคดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายพึงทำความขวนขวายด้วยกำลังกายเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดโอ้โห 1,250 รูปต้องไปขอญาติสนิทมิตรสหายมาช่วยไม่ช่วยไม่ไหวแล้วอย่างนี้1,250 รูปเชียวนะเหมือนช่วยกันต้อนรับตามกำลังของตนของตนมาช่วยเถิดมาช่วยมาช่วยหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสสองครั้งแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะบอกว่า1,250รูปนะก็เลยไปชวนพรรคพวกไปชวนพรรคพวกเลยทีนี ง่วงแล้ว ไปชวนพรรคพวกพวกมิตรสหายและญาติสาโลหิตรับคำของเกณียชดินแล้วบางพวกก่อเตาบางพวกหาฟืนบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำบางพวกปูอาสนะส่วนเกณียชดินจัดแจงโรงปรำด้วยตนเองโอ้ทำปลำผามเตรียมถวายภิกษุสงฆ์แล้ว 1,250 1,250 นี่โอ้โหคิดไปคิดมาดูจะไม่ไหวใช่แล้ววะนี่พราหมณ์ชื่อเสละได้ฟังคำว่าพุทธะนี่มีพราหมณ์อีกคนหนึ่งชื่อเสละพราหมณ์เป็นชื่อของสูตรนี้นี่เสละพราหมณ์เนี่ยเสละสูตรเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งอีกคนหนึ่งชื่อเสละสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อเสละอาศัยอยู่ในอาปณนิคมเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิมันดุศาสตร์นิมันดุศาสตร์นี่อธิบายไปแล้วนะเมื่อก่อนเกตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์โอ้โหจบไตรเพศจบมากเลยเนี่ยเข้าใจด้วยบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตะศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเอารู้มหาลักษณะมหาบุรุษด้วยทั้งยังเป็นอาจารย์สอนมนต์แก่มานพจำนวน300คนอีกด้วยโหนี่ไม่ถึง500ว่ะ300สมัยนั้นเกณียชดินก็เป็นผู้เลื่อมใสในเถรพราหมณ์ยิ่งนักเกณียชดินที่ว่าจัดแจงภัตตาหารเนี่ยนะนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีไรก็มีกำลังใจมากเลยขอรับและมีกำลังใจมากเลยขอรับมั่งนะอันนี้นี่ไม่ใช่เสละพราหมณ์นะอันนี้พอใจคุณโยมพอใจ
คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกโอ้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยก็เกิดความมีกำลังใจมีกำลังใจขึ้นมามีกำลังใจขึ้นมามากให้ตื่นตัวหน่อยให้ตื่นตัวให้ตื่นตัวหน่อยนี่มาโยมพอใจบอกว่ามีกำลังใจนะมีกำลังใจมีกำลังใจเซลพรามแวดล้อมด้วยมานพ300 คนเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังอาสมของเกนิยชดินได้เห็นชนบางพวกกำลังก่อเตาเป็นต้นส่วนเกณียพรามนี่ก็ทำประรำอยู่จึงได้ถามเกณียชดินว่าท่านเกณียจักมีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลพิธีบูชามหายัญจะปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธให้เสด็จมาเสวยพระกริยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในวันพรุ่งนี้หรือโอ้อันนี้เสลพรามพร้อมด้วยบริวาร300 คนยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาไปอยู่ไหนยังไงเนี่ยเขารู้กันทั้งบางเขารู้กันทั้งบางตัวเองไม่รู้นี่ไม่ได้เรื่องแล้วนี่เสลพรามนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราระลึกถึงพระองค์จริงๆนะอันนี้ไม่ใช่เสลพรามว่านะคุณโยมพอใจที่มีอยู่ที่คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาว่าพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราระลึกถึงจริงๆเลยนะโอ้ถูกต้องถูกต้องถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีขณะนี้นะนี่ไม่ได้มาต่างประเทศนะนี่ก็ไม่ได้เป็นพระไม่ได้บวชพระไม่ได้ศึกษาไม่ได้มานั่งง่วงนอนไม่ได้มานั่งง่วงนอนอยู่นี่นะไม่ได้มานั่งระลึกถึงไม่ได้มาง่วงนอนวันนี้นะมีงานอะไรหรือเหมือนกันนะมีงานอาวาหะมงคลการแต่งงานมีงานแต่งงานหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารจะเสด็จมาในวันพรุ่งนี้ว่างั้นนะโอ้เกณียชดินบอกตอบว่าข้าแต่ท่านเสละข้าพเจ้ามิได้มีพิธีอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลและมิได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธเสด็จมาเสวยพระกริยาหารพร้อมกับข้าราชบริวารในวันพรุ่งนี้หรอกแต่พิธีบูชาพระมหายัญพิธีบูชามหายัญได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากพระสมณโคดมผู้เป็นสักยบุตรผู้เสด็จออกผนวดจากสักยตระกูลเสด็จจาริกไปในแคว้นอังคุตราปะพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
ประมาณ1,250รูปเสด็จถึงอาปณนิคมแล้วท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีกิตติศัพท์อันงามแผ่ไปอย่างนี้ว่าเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผู้อรหันต์เป็นต้นเป็นอรหันต์เป็นต้นดังนั้นข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์ท่านพระโคดมพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ว่ากันนะว่าสรรพคุณเรือพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้านามพุทธคุณคุณของพุทธเจ้าทั้งหมดเลยแต่นี่ว่าย่อนะอาตมาว่าย่อเองเสรพราหมณ์ถามว่าท่านเกณิยะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือโอ้โหพอได้ยินคำว่าพุทธะแล้วหูพึ่งเลยทีนี้ Amazing 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 ว่างั้นนะAmazing นะนี่โอ้ Amazing เลยนี่กันชดินเกณิยชดินตอบว่าท่านเซละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะเหมือนกันนะเซละพามถามขึ้นย้ำอีกว่าท่านเกณิยท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกณิยก็ตอบเหมือนเดิมใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะเหมือนกันนะโอ้โหเถระพราหมณ์ได้ยินแล้วก็ทึ่งมากตกอกตกใจเลยแบบโอ้โหเนี่ยไม่เคยได้ยินมานานแล้วว่างั้นน่ะเถระพราหมณ์นี่นะเขาคิดว่าเอ๊แม้แต่เสียงประกาศว่าพุทธะนี้แลก็หาได้ยากในโลกพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติเป็นสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นพวกพราหมณ์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนที่ประสูติที่ไปทำนายพระทำนายพระพุทธเจ้าก็ทำนายอย่างนี้นะพอไปเห็นมหาบุรุษลักษณะนะในเสรพามนี้ก็เก่งไตรเพศรู้ลักษณะมหาบุรุษแล้วเนี่ยก็ทำนายสองอย่างเหมือนกันคือพูดสองอย่างเหมือนกับพราหมณ์ที่เข้าไปทำนายทายทักลักษณะของพระพุทธเจ้าตอนประสูตินะลักษณะของพระพุทธเจ้าตอนประสูติก็คือว่าถ้าอยู่ของบ้านของเรือนนี่ก็จะเป็นมหาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองเนี่ยทวีปทั้งสี่เนี่ยนะมหาสมุทรแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตจะได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการ1จักรแก้ว2ช้างแก้ว3ม้าแก้ว4มณีแก้ว5นางแก้ว6ข้าบดีแก้ว7ปรินายกแก้วปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ว่านะโอ้โหมีนางสนมมากเลยเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์เป็นพัน 2,000 แต่แวงนางสนมเอกนี่น่าจะเป็น 16,000 น่ะนางสนมสนองพระโอษฐ์เนี่ย 16,000 เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มากกว่า 1,000 เนี่ยมี
ขออภัยขออภัยมีพระราชโอรสมากกว่า1,000เพราะว่าตามประวัติที่ได้ทราบมาเนี่ยนะพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีนางสนมทั้งหลายสนองพระโอษฐ์เนี่ยเป็นจำนวนมากอย่างที่ไปอินเดียนะไปอินเดียเนี่ยที่ป้อมแดงเมืองอัครป้อมแดงเมืองอัครยมพอใจคงไปมาแล้วนะยมอัครไปมาแล้วยมพอใจยมพอใจน่าจะไปมาแล้วเมืองอัครใกล้กับทัชมาฮาลก็มีป้อมแดงอยู่ขึ้นไปอันนั้นพระเจ้าแผ่นดินเขามีนางสนมทั้งหลายเนี่ยสนองพระโอษฐ์200กว่าคนทำห้องเป็นห้องรอบๆอย่างนี้นะตรงกลางเป็นลานตรงกลางนี่เป็นลานกว้างแล้วมีห้องอยู่รอบๆชั้นล่างชั้นสองชั้นก็200คนตอนเย็นมานี่นะขออภัยที่ยกไม้ยกมือนี้เพราะว่าจะให้มันตื่นตัวให้มันตื่นตัวหน่อยตอนเย็นมานี่นะไปโยนแหวนพระเจ้าชาชาฮานไปที่ทำทัชมาฮานนั่นนะเจ้าชาชาฮานเนี่ยนะมีมเหสี200กว่าคนเขาเรียกว่านางสนมนางรำอะไรทั้งหลายแล้วเลือกมา1 คนตอนเย็นนะโอ้ดูไปดูมาเวลาใกล้จะหมดตอนเย็นนะกลางคืนเนี่ยต้องมาเลือก1 คนดูคนไหนสวยคนไหนต้องการโยนแหวนไปโยนแหวนไปหนึ่งโยนแหวนไปหาคนนั้นคนที่ได้แหวนเนี่ยนะคนที่ได้แหวนนี่ก็กลางคืนก็ไปบรรทมพระห้องบรรทมของพระราชาแต่มีนางสนมเอกคนเดียวมีพระมเหสีที่พระองค์พระรักที่สุดได้แหวนบ่อยที่สุดได้แหวนบ่อยที่สุดนี่นะชื่อลืมไปแล้วนี่ทัชมาฮาลเนี่ยที่ตั้งชื่อมุมตัดชื่อมุมตัดยมพอใจชื่อมุมตัดพระนางมุมตัดนี่นะสวยที่สุดสวยที่สุดกว่านางสนมทั้งหลายก็เลยเป็นพระอัครมเหสีพอมรณะพอที่วงคตพอตายนะสร้างปราสาทเขาเรียกว่าทัชมาฮาลปัจจุบันเนี่ยนะสั่งหินอ่อนจากประเทศอิตาลีนู่นมาสร้างทัชมาฮาลสวยงามสร้างทำไมเป็นอนุสาวรีย์เอาศพของนางพระนางพระนางมุมตัดเนี่ยนะศพของพระนางมุมตัดเนี่ยไปไว้บนปราสาทบนปราสาทดนปราสาทหินอ่อนเนี่ยที่สวยงามเนี่ยเรียกว่าทัชมาฮาลเนี่ย
ทัดสิมาจากคำว่ามุมทัดสินะมุมตัดเลยนะมุมตัดเลยนะทอทหารเนี่ยเอาคำว่าทัดสุดท้ายมาแล้วก็ชาชาฮานเป็นชื่อของพระองค์ชื่อของกษัตริย์เอาแต่คำว่าฮานมาทัชมาฮานมาต่อกันเป็นทัชมาฮานชื่อเป็นชื่อของอนุสาวรีย์ใหญ่หินอ่อนขออภัยวันนี้ต้องยกไม้ยกมือหน่อยเพื่อให้ร่างกายมันกระฉับกระเฉงไม่งั้นมันง่วงหลับไม่งั้นมันง่วงหลับขออภัยโยมพอใจวันนี้ต้องยกไม้ยกมือโยกตัวไปมาโยกหัวไปมาโยกหน้าโยกหลังเพื่อให้มีความกระฉับกระเฉงตื่นตัวอันนี้ข้อที่หนึ่งนะจงครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตมีสาครเป็นขอบเขตก็คือรอบเกาะรอบเกาะมีมหาสมุทรสี่ทิศอยู่รอบเกาะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสองถ้าเสด็จออกพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกคือเป็นศาสดาเอกในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครเท่าไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีใครเท่าแล้ววันนี้วันนี้โอ้ยาวนะนี่ยังไม่จบเถระพราหมณ์นี่ก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ข่าวได้ทราบกิตติศัพท์อย่างเมื่อกี้นี้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยที่นี่นะเถระพราหมณ์ถามท่านเกณิยะว่าบัดนี้ท่านพระสมณะโคดมผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนว่างั้นนะประทับอยู่ที่ไหนว่างั้นเมื่อเสรพามถามอย่างนี้แล้วเกณิยะชดินได้ยกแขนขวาขึ้นบอกเสรพามว่าท่านเสระท่านจงเดินไปทางบริเวณทิวไม้สีเขียวนั้นเถิดยกมือชี้ไปท่านต้องดูไปที่ไม้สีเขียวนั้นเถิดที่ยกนี่เพราะว่าจะให้ตื่นตัวนะนี่ง่วงมากโยมพอใจหลวงพ่อหมู่บ้านอิจฉานังคละคามอยู่ในแคว้นใดแล้วขอรับผมจำไม่ได้แล้วนั้นอะไรนะหมู่บ้านฉานังคละคำโอ้ยนี่ต้องจำไม่ได้เหมือนกันโยมคงจะต้องไปค้นคว้าก่อนนะไปค้นคว้าไปตามหายิ่งตอนนี้มึนอยู่ด้วยตอนนี้มึนอยู่ด้วยมีอิจฉานังคละคำนี่นะอยู่ในแคว้นใดนี่นึกยังนึกไม่ออกตอนนี้หัวมึนตอนนี้มึนเนี่ยเอาไว้แค่นี้ก่อนหมดเวลาชี้ไปที่ต้นไม้สีเขียวไปเดินไปทางโน้นเดินไปที่ต้นไม้สีเขียวโน้นเหมือนกันอันนี้หมดเวลาเอาไว้ต่อวันพรุ่งนี้ไว้ต่อวันพรุ่งนี้โยมนะโอ้เป็นท่าน
แรกท่านเดียวเข้ามาในรายการวันนี้นี่เป็นท่านแรกแล้วก็เป็นท่านสุดท้ายของโมทนาเขาก็โมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะได้ไปค้นคว้าหาดูว่าแฟนอะไรนะหมู่บ้านอิจฉานังคละคามเลยนะอยู่ในพระไตรปิฎกนี่แหละ อันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันณท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดธรรมเลิศหลาย8โมงตรง5ทุ่มตรงส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านสุขีวันนี้นะขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มดำพร้อมกาบกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นถ้อยคำทำบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพรสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรที่รักทุกๆท่านวันนี้พี่แพทย์มีชัดที่ทำฉลากการกุศลแล้วจะโชว์รางวัลแต่ละรางวัลนะคะอันนี้กระเป๋าหลุยรางวัลที่1เป๋าหลุยแท้นะคะราคาก็ประมาณ560ค่ะข้างในเป็นสีแดงนะคะเป็นรางวัลที่1ร่วมทำบุญกับพี่แพทย์20ปอนต่อ1ชื่อก็จะสามารถมีสิทธิ์ลงกล่องจับฉลากการกุศลสมทบทุนสร้างอุโบสถของวัดพระสิงห์นะคะจับฉลากในวันที่22ตุลาคมนะคะรางวัลที่2